วันนี้เราจะมาพูดถึงการดูสถิติการใช้อินเทอร์เน็ตหรือใช้ข้อมูล Data ข้อมูลมือถืออะไรของเราเนี่ยในเครื่องโทรศัพท์ Samsung A50 ซึ่งบอกว่าโอ้โหละเอียดดีมากๆเลยทำไมอ่ะโอ้บางยี่ห้อมันไม่มีแล้วนะบางยี่ห้อเขาตัดออกดูแล้วไม่รู้เรื่องเลยว่าตกลงบางทีเราอยากจะรู้ว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตเดือนละกี่กิกดูไม่ได้เครื่องนี้ดูได้นะเราใช้อินเทอร์เน็ตไปเท่าไหร่อันนี้ดูได้นะแล้วแอปแต่ละแอปในเครื่องมันกินอินเทอร์เน็ตสักเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะในเดือนนึงอะไรเงี้ยรวมไปถึงเราไปใช้อินเทอร์เน็ต Wi-Fi เดือนละเท่าไหร่กี่กิกอะไรเงี้ยเผื่อเราไปรับ Wi-Fi ใครเข้ามาจะได้คำนวณดูว่าประมาณเดือนนึงเราใช้ประมาณสักกี่กิกอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ต Wi-Fi จากไหนเลยไม่ได้จับ Wi-Fi เลยก็ดูแต่อินเทอร์เน็ตมือถือก็ได้เราจะได้รู้ว่าเพื่ออะไรอันนี้เพื่ออะไรก่อนเพื่อจะได้ประเมินออกจริงๆแล้วเรื่องนี้เรื่องเป็นเรื่องที่สำคัญนะผมคิดว่าสำคัญแล้วก็เราควรรู้แล้วมันก็ควรมีในเครื่องให้เรารู้ด้วยว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตเดือนละประมาณกี่กิกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วจะประเมินได้ถูกว่าที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตแบบนี้เราใช้อินเทอร์เน็ตเดือนนี้ไปกี่กิกแล้วก็เราจะได้ซื้อโปรถูกไงคราวต่อไปเราจะซื้อโปรถ้าโปรมันมีความเร็วกว่านี้อาจจะได้ประเมินบวกเข้าไปอีกเท่าไหร่อะไรเงี้ยจะได้ประเมินมันจะได้ประเมินออกว่าควรจะซื้ออินเทอร์เน็ตเท่าไหร่มันจะได้เพียงพอการใช้งานและที่สำคัญจะได้ประหยัดไงบางทีเราใช้น้อยไปซื้อทำไมเยอะแยะไม่ต้องซื้อไม่อ้ไม่อั้นหรอกเราใช้นิดเดียวเองเดือนไม่กี่กิกเนี่ยก็ไม่ควรจะไปซื้อแบบไม่อั้นใช่ไหมอะไรเงี้ยจะได้คือรู้เขารู้เราเนี่ยรบร้อยครั้งชนะร้อยครานะครับนี่เป็นสิ่งสำคัญที่ควรรู้ไปดูตรงไหนล่ะโอ้โหพูดยาวเลยป่ะเราไปดูในตั้งค่าดีกว่าต้องเห็นอรรถประโยชน์ก่อนสิก่อนจะไปดูนะพี่นะมาเข้าไปในตั้งค่าหลังจากนั้นเราก็ไปเลือกนี่การเชื่อมต่อนี่กดเข้าไปในการเชื่อมต่อหลังจากนั้นเราก็ไปเลือกนี่คำว่าการใช้ข้อมูลกดจึ๊กลงไปในนี้ก็มีคร่าวๆอยู่แล้วว่าตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วันที่1มีนาเนี่ยนะมาเนี่ยเราใช้ไปแล้วทั้งหมดเนี่ยนะรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยเกือบ50กิกโอ้โหกี่วันเนี่ยเดี๋ยวนะวันนี้วันที่11ใช่ไหมเราใช้มา10วันเนี่ยนะ นั่นแหละเป็นประเด็นเลยขนาดความเร็วคงที่4เมกะบิตนะพี่ช่างมันแล้วก็จะมีเรื่องเราเลื่อนลงข้างล่างก่อนเอาไปข้างล่างดูหน่อยนึงเนี่ยนะเราก็จะเห็นเอาให้สุดเลยเนี่ยคุณจะเห็นเรื่องการใช้นี่การใช้ข้อมูล Wi-Fi ก็คือการเชื่อมต่อ Wi-Fi เราใช้ต่อ Wi-Fi ของที่อื่นที่ไม่ได้ไปอินเทอร์เน็ตจากซิมมือถือของเราเนี่ยเราใช้ไป1กิกกว่าๆเนี่ยมันดูได้นะอันนี้เห็นมั้ยใช้ไป1กิกกว่าในช่วงเดือนอะไร11กุมภาพันธ์ถึง31มีนาคมมันสามารถเปลี่ยนช่วงเดือนได้มั้ยต้องกดเข้าไปดูเลยอันนี้เราสามารถเปลี่ยนได้มั้ยเราก็มาเปลี่ยนได้มั้ยเนี่ยมันไม่บอกวิโอ้โหไม่เปลี่ยนเลยเหรอเปลี่ยนได้มั้ยไม่ให้เปลี่ยนเลยมันไม่ให้เปลี่ยนเลยมันไม่ให้เปลี่ยนเลยมีแค่นี้แหละนะเอาแต่มกรายันกุมภาเนี่ยนะพี่นะอันนี้เป็นข้อมูลย้อนหลังนะพี่กดย้อนกลับเถอะอันนี้เป็นข้อมูลย้อนหลังโดยคร่าวๆก็อินเทอร์เน็ตเพิ่งจะใช้เดือนกุมภาไปทำไมต้องมกราก็ไม่รู้งงแต่ช่างมันเถอะให้พอเราพอรู้คร่าวๆเอาก็ยังดีมาหลังจากนั้นเราจะไปดูสถิติอย่างอื่นล่ะสถิติอย่างอื่นก็เลื่อนลงมาสักนิดนึงไปเลือกตรงคำว่าการใช้ข้อมูลมือถือตรงนี้นี่กดลงไปเราก็จะเข้ามาสู่หน้าที่เขาจะบอกว่าเราใช้เดือนหนึ่งเท่าไหร่ได้เราดูได้นี่ดูจากตรงนี้นี่ตรงเนี้ยอันเนี้ยมานับคือเรากดนับวันเนี่ยกดเอาไว้เป็นวันที่1เดี๋ยวกดย้อนกลับเอาไว้สักนิดนึงแล้วกันนะอันนี้เรากดนับวันอ่ะจ้าเดี๋ยวการใช้ข้อมูลก็ถอยเกินอันนี้เนี่ยเดี๋ยวนะเลื่อนลงไปนิดหนึ่งเราจะเห็นว่าเราตั้งวันรอบเก็บเงินเนี่ยเอาไว้เป็นวันที่1เขาก็จะนับตั้งแต่วันที่1ก่อนนับวันที่1ก็ดีนะมันจะนับเป็นเดือนๆไงจะได้มันชัดๆอะไรเงี้ยคุณจะไปนับวันอื่นก็ได้ตัดรอบบินของคุณวันไหนล่ะตัดรอบบินวันไหนก็เอาวันนั้นน่ะก็ได้ก็แล้วแต่ตามใจไปตั้งเอากดปุ๊บเนี่ยมันให้เลือกวันได้นะนี่ก็มันเลือกเอานี่คุณก็มาเลือกวันได้กดเห็นไหมคุณมาเลื่อนวันตรงนี้แล้วกดกำหนดจบแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายเราก็สามารถย้อนกลับไม่เอาเราตั้งแล้วก็เลิกกันโอเคเราไปดูการใช้ข้อมูลมือถือต่ออันนี้เราตั้งเอาไว้เป็นวันที่1แล้วเนี่ยมันก็จะนับวันที่1จนถึงวันที่เดือนโอเคไหม
อันนี้เราก็จะเห็นว่านี่การใช้ฮอตสปอตเนี่ยเราแชร์ฮอตสปอตหมายถึงว่าเราแชร์ฮอตสปอตออกไปให้เครื่องโทรศัพท์อีกเครื่องนึงเล่นเนี่ยเราแชร์ไปเนี่ย28 29กิกอันนี้มันก็จะบอกเรานะอันนี้บอกเราเนาะรวมไปจนถึงการที่อินเทอร์เน็ตเราเลื่อนลงไปสักนิดนึงเราก็จะเห็นว่า YouTube ใช้ไปเท่าไหร่สปีดไปเท่าไหร่ไลน์ใช้ไปเท่าไหร่ Facebook ใช้ไปเท่าไหร่ไม่ค่อยดู Facebook เห็นชีวิตไม่ค่อยมี Facebook คนเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เราก็จะเลื่อนลงไปดูได้ว่าอินเทอร์เน็ตแต่ละอันเนี่ยแอปแต่ละแอปเนี่ยมันใช้อินเทอร์เน็ตเราประมาณเดือนละเท่าไหร่ยังไงดูการใช้เลยว่าอะไรมันเปลืองอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันใช้เปลืองมากแล้วรู้สึกว่าไม่คุ้มค่าที่จะใช้ก็จัดเลยถอนการติดตั้งเฮ้ยใช่อันนี้แล้วแต่อันนี้แล้วเราจะดูรอบเดือนย้อนหลังเนี่ยมันก็ดูได้ด้วยนะจากตรงนี้เนี่ยกดลงไปมันมีลูกศรเห็นไหมเนี่ยกดลงไปเนี่ยต้องบอกว่าเพิ่งใช้ในเดือนกุมภามันก็เลยมีสถิติอยู่แค่2เดือนนะนี่มันจะมี1กุมภาถึง28กุมภาให้เรากดเลือกดูก็ได้นี่กดลงไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสถิติของเราเนี่ยมันมาเริ่มตรงกลางเดือนเราไม่ได้เติมต้นเดือนก็เพิ่งเปิดใช้เครื่องเข้าใจบ่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เริ่มตั้งแต่กุม1กุมภามาอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งเริ่มใช้เครื่องไม่ใช่หรอมันรีเซ็ตเครื่องช่วงก่อนหน้านี้ผมรู้สึกว่าแบตมันหมดเร็วเราก็เลยรีเซ็ตดูว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็อย่างที่เห็นก็คือ มันเริ่มมาตัวโอ้โหไม่รู้วันที่เท่าไหร่เนี่ยนะก็ใช้ไปเท่าไหร่มันก็จะบอกในเดือนที่แล้วอะไรเงี้ยถ้าเราไม่รีเซ็ตมันก็จะยังอยู่นะพี่นะรีเซ็ตก็บายบายสิจะเหลือเหรออ่ะอันนี้มันก็จะดูทั้งเดือนย้อนหลังแล้วก็เดือนปัจจุบันได้ถ้าเราใช้ไปนานๆ นะโดยไม่ได้รีเซ็ตเครื่องเนี่ยมันก็จะเป็นสถิติว่าเดือนนี้ใช้เท่าไหร่เดือนนี้ใช้เท่าไหร่แล้วก็จะถัวเฉลี่ยออกว่าอ๋อเราเคยใช้สูงสุดเต็มที่เต็มแม็กเลยเท่าไหร่แล้วก็ต่ำสุดเท่าไหร่จะได้ประเมินออกไงว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตเดือนละกี่กิกะไบต์อันนี้ก็เป็นการดูสถิติการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตของเราเพื่อรู้เราก่อนรู้เราก่อนจะรู้เขาเพื่อชนะไม่งั้นก็เปลืองสิแล้วก็เสียค่าอินเทอร์เน็ตเยอะเกินเราไม่จำเป็นต้องซื้อแบบไม่อันก็ได้ถ้าเกิดเราใช้น้อยใช่ไหมแต่ของผมไม่ใช่ผมใช้เยอะมากเลยผมก็ไม่ควรจะซื้อน้อยควรซื้อแบบไม่อันนะก็อย่างที่เห็นนะ10วันก็ซัดไปเกือบ50กิกแล้วก็นะนั่นแหละประมาณนี้เอามาฝากกันสำหรับการดูสถิติการใช้ข้อมูลมือถือข้อมูลอินเทอร์เน็ตหรือว่าปริมาณอินเทอร์เน็ตในแต่ละเดือนที่เราใช้งานกันนะมันใช้เท่าไหร่อันเนี้ยก็ดูได้ในเครื่อง Samsung น่าจะมีเครื่องละมั้งน่าจะเหมือนกันแหละแต่อันเนี้ยใน A50 นะจ๊ะแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ